พรรคพลังพลเมืองไทยจัดประชุมใหญ่ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคยืนยันนโยบายสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนายสัมพันธ์เลิศนุวัฒน์แกนนำพรรคพลังพลเมืองไทยกล่าวก่อนการประชุมผู้ร่วมจัดตั้งพรรคพลังพลเมืองไทยว่าพรรคมีความพร้อมในการแต่งตั้งสมาชิกกับคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เกิน500คนแน่นอนค่ะซึ่งวันนี้มีสมาชิกมาเกิน250คนตามที่กฎหมายกำหนดและทุกคนที่มาในวันนี้เป็นหุ้นส่วนในการทำพรรคมีทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.ทั้งเก่าและใหม่ค่ะซึ่งวันนี้จะมีการรับรองข้อบังคับพรรคโดยจะมีชื่อย่อเครื่องหมายคำประกาศอุดมการณ์ของพรรคข้อบังคับพรรคนโยบายพรรคซึ่งต้องโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีด้วยค่ะและจะมีการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคเลือกรองหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคและกรรมการบริหารทั่วไปอีก35ตำแหน่งค่ะโดยนโยบายหลัก3ประการคือเทิดทูนสถาบันของชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์พยายามสร้างความปรองดองสร้างความสามัคคีของคนในชาติและการลดความเหลื่อมล้ำของคนในสังคมไทยซึ่งหลังจากการประชุมจะมีนโยบายที่ชัดเจนออกมาอีกครั้งค่ะพร้อมกันนี้นายสัมพันธ์กล่าวว่าการตั้งนโยบายสร้างความปรองดองและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยนั้นเป็นเพราะขณะนี้ประชาชนเอือมละอาต่อความขัดแย้งซึ่งการรวมตัวกันนี้จะลดความขัดแย้งสร้างความปรองดองของคนในชาติได้เพราะหลักจุดยืนของพรรคพลังพลเมืองไทยนั้นคือการเป็นคนดีมีคุณธรรมเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักและดูแลความเหลื่อมล้ำของประชาชนทั่วไปค่ะนอกจากนี้นายสัมพันธ์กล่าวเพิ่มเติมว่าพรรคของตนไม่หวังที่จะขึ้นเป็นอันดับหนึ่งเพียงแต่ให้มีส.ส.ที่พอจะเสนอกฎหมายให้เป็นที่พอใจแล้วเพราะความจริงจังของพรรคนั้นคืออยากเป็นฝ่ายตรวจสอบมากกว่าส่วนกระแสการดึงตัวส.ส.ของพรรคการเมืองต่างๆนั้นส่วนตัวมองว่าเป็นเรื่องปกติตามที่นายกรัฐมนตรีได้บอกไว้เพราะมีการทำมาตั้งแต่อดีตอยู่แล้วซึ่งในส่วนของพรรคพลังพลเมืองไทยนั้นก็ได้มีการเชิญชวนอดีตส.ส.ให้เข้าร่วมพรรคเช่นกันแต่การที่อดีตส.ส.จะเปลี่ยนแปลงพรรคนั้นจะต้องมีเหตุผลส่วนตัวและคาดว่ามีจำนวนไม่เยอะในการกระทำเช่นนี้โดยหลังจากการประชุมผู้ร่วมจัดตั้งพรรคพลังพลเมืองไทยก็ได้มีการแต่งตั้งนายสัมพันธ์เลิศนุวัฒน์เป็นหัวหน้าพรรคพลังพลเมืองไทยและได้มีการแต่งตั้งนายกฤตกงเพชรนายโสพลเพชรสว่างนายวิชัยชัยสิทธิ์นายสุชาติบรรดาศักดิ์และนายสมชาติเจริญวัชรวิทย์เป็นรองหัวหน้าพรรคพลังพลเมืองไทยพร้อมกันนี้ยังแต่งตั้งนายเอกพรรักความสุขเป็นเลขาธิการพรรคพลังพลเมืองไทยด้วยค่ะและนี่คือบรรยากาศการจัดประชุมใหญ่ของพรรคพลังพลเมืองไทยทั้งหมดค่ะทัศพลทิสเถียรถ่ายภาพณัฐลักษณ์ชัยคีรีทีมข่าว INN รายงานจากโรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นค่ะ